รายงานจากกกต.บอกว่าถ้าเกิดว่าวันพรุ่งนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าคุณธนาธรเนี่ยขาดสมาชิกภาพจะมีการเดินเรื่องต่อจากกกต.ด้วยการที่ไปยื่นอาญาเพื่อเอาผิดกับคุณธนาธรที่รู้ตัวอยู่แล้วตัวเองขาดสมาชิกภาพแต่ลงสมัครจนถึงขั้นว่าอาจจะถูกจำคุกหรือว่าถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งก็ผมยังมั่นใจนะครับว่าประเทศนี้นะฮะจะใช้กระบวนการทางกฎหมายครับอย่างยุติธรรมนะครับประเทศนี้คงจะหน่วยงานต่างๆก็คงจะไม่นำกฎหมายมาใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งกันนะครับผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วครับพอสิทธิ์นะครับไอ้วิธีคิดประเภทที่ว่าจะเอากฎหมายทั้งระบบเอากระบวนการยุติธรรมทั้งระบบเอาองค์กรอิสระทั้งระบบนะครับเพื่อจะมาจัดการนะครับคนบางคนนะครับคือลงทุนถึงขนาดจะเผาป่าทั้งป่าเผาบ้านทั้งหลังเพื่อจะจับหนูเพียงตัวเดียวเนี่ยผมคิดว่ามันเสียหายมากกว่านั้นหวังว่ากระบวนการยุติธรรมไทยคงจะไม่เดินไปในทิศทางนั้นแต่แนวทางเป็นไปได้ไหมคะตามกฎหมายที่กกต.จะไปยื่นอาญากับคุณธนาธรต่อก็รอดูศาลวินิจฉัยพรุ่งนี้ก่อนนะครับนะครับรอดูศาลวินิจฉัยพรุ่งนี้ก่อนนะคือการคำถามลักษณะนี้ถามเราบอกว่าศาลจะรู้จะวินิจฉัยว่าคุณธนาธรจะไม่ได้เป็นส.ส.นะครับผมยังมีความหวังยังมั่นใจอยู่นะครับในคำวินิจฉัยพรุ่งนี้